รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เมืองไทยของเรานั้นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่นะครับและตอนนี้พบว่าเรานั้นมีนักท่องเที่ยวสะสมไปแล้วมากกว่า15ล้านคนนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่1่มกราคมถึงวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ในตอนนี้เรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยแล้วมากกว่า15ล้าน5แสนคนสามารถสร้างไรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ7 3 0 0 0 0ล้านบาทโดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกปรากฏว่าจีนนั้นครองอันดับหนึ่งครับโดยจำนวนมากกว่า3ล้านคนแล้ว ตามมาด้วยม,มาเลเซียกว่า2อล้านหนึ่งแคนอินเดียกว่า9ก้าแสนคนรัสเซียกว่า8ปดแสนเจ็ดหมื่นคนและเกาหลีใต้มากกว่า8ปดแสนสี่หมื่นคนครับส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะระหว่างวันที่3-9มถึงมิถุนายนพบว่าเกาหลีใต้และจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว2กลุ่มตลาดหลักเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันมากที่สุดเลยค่ะเดือนทั้ง ตั้งแต่มกราคมจนถึงล่าสุดนี้มิถุนายนเนี่ยนะคะก็มีการเดินทางเข้ามาสะสมรวมแล้วปีนี้กว่า3ล้านคนขณะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกลับลดลงไปอย่างมากหลังจากที่สุนสุดการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องส่งผลให้ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ5 9 0 0 0 0คนหรือเฉลี่ยวันละประมาณ8 4 0 0 0คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนประมาณร้อยละ5.15ค่ะ และสำหรับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาห้าอันดับแรกนะคะที่เดินทางมามากที่สุดได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และสิงคโปร์ตามลำดับค่ะสำหรับการท่องเที่ยวไทยสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจากการมีวันหยุด r a ร o n b นบ t Festival ที่จีนและการมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ที่จะถือว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยกับจีนที่จะมีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้สายการบินมีการเพิ่มจํานวนเชื่อบินรวมไปถึงการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือว่าวีซ่าฟรีและการยกเว้นบัตรต,ตอม6ในด่านทางบก8ด่านแก่นักท่องเที่ยวมาเลเซียและลาว ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ